ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบปะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยการนำข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนามาพูดให้ญาติโยมได้รับฟังเพื่อจะได้มีประโยชน์ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายอาตมาก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังประโยชน์ต่อมาก็คือญาติโยมก็ได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาตมาก็ไปเก็บเอามาให้ญาติโยมได้รับฟังบางข้อบางตอนหรือว่าบางความหมายญาติโยมเขาจะได้รับประโยชน์เพราะว่าเมื่อติดขัดคำไหนก็จะได้รู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรมีคำแปลว่าอย่างไรโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นๆเกี่ยวกับบรรยากาศที่รอบๆเราก็เห็นต้นไม้แล้วก็มีลมพัดอากาศกำลังเย็นสบายเพราะฉะนั้นธรรมชาติกับการประพฤติปฏิบัตินั้นก็เป็นเรื่องของสัปปายะเพราะว่าสัปปายะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติก็คือสถานที่อันเป็นสัปปายะนั่นก็หมายถึงว่าสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัตินั่นเองมีร่มไม้อย่างร่มรื่นมีความสงบสงัดจากผู้คนคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นคำสั่งสอนที่เมื่อเราได้กินได้ฟังแล้วเนี่ยก็ทำให้เราสงบทำให้เราระงับจากกิเลสได้ที่ว่าสงบระงับได้เนี่ยสงบในที่นี้เราก็จะได้รู้ว่าอาการที่กิเลสฟุ้งขึ้นในใจเราเนี่ยเมื่อฟุ้งขึ้นแล้วเราก็ต้องไปแสวงหาเพื่อตอบสนองกิเลสคือความต้องการความอยากถ้าเป็นไปด้วยกิเลสสิ่งที่ตามมาก็คือบาปสิ่งที่ตามมาก็คืออกุศลสิ่งที่จะฝังกั้นความเจริญไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมฉะนั้นการได้ฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจะเป็นการได้สติในการดำเนินชีวิตเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นถ้ามีสติในการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตก็จะเจริญทางปัจจุบันและอนาคตภาษาธรรมที่อาตมาภาพจะนำมาให้ญาติโยมได้รับฟังในกล่าวครั้งนี้ก็คือคำว่าอรหันตคาตคำว่าอรหันตคาตนั่นก็แปลว่าข้าพระอรหันต์นั่นก็มีความหมายว่าการทำให้พระอรหันต์มรณภาพนั่นเองคำว่าอรหันตคาตท่านก็จัดเป็นอนันตริยกรรมอย่างหนึ่งใน5อย่างก็คือเป็นกรรมที่ให้ผลไม่มีระหว่างคือจะได้รับผลทันทีหลังจากตายไปแล้วไม่มีกรรมอื่นที่ว่าอาจจะมาขัดขวางไม่มีกรรมอื่นที่จะมาปิดกั้นขั้นกลางได้นั่นก็ถือว่าเป็นบาปที่หนักที่สุดมากกว่ากรรมอื่นๆทั้งหมดเมื่อผู้ทำนั้นตายไปแล้วก็จะต้องตกนรกทันทีแม้ว่าจะทำบุญอื่นไม่มากก็ต้องได้รับผลกรรมที่ว่าอรหันตคาตนั้นก่อนจัดเป็นการทำอย่างนี้จัดเป็นครุกรรมก็คือกรรมหนักที่สุดไม่มีกรรมอื่นที่ว่าจะหนักเท่าคนที่ทำกรรมนี้จะถูกลงโทษในนรกแล้วก็ได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสอรหันตคาตถ้าทำไปแล้วเนี่ยก็จะตกนรกแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ต่อด้วยว่าตกนรกบกไหม้ก็คือตกนรกในนี้ก็คือไปถูกไหม้ไปถูกเผาผลาญในนรกตราบนานเท่านานนับพบนับชาติไม่ถ้วน
ฉะนั้นความสุขกับความทุกข์เราก็สังเกตได้ว่าถ้าเป็นความทุกข์เนี่ยใช้เวลาเพียงวินาที2วินาทีก็ทนไม่ค่อยได้แล้วไม่เหมือนความสุขความสุขนี่อยู่ได้เป็นวันฉันใดก็ดีการไปรับทุกข์ในนรกนั้นก็คิดดูกันแล้วกันว่านับภพนับชาติไม่ถ้วนต้องตกอเวจีมหานรกอยู่นานเท่านานเหมือนปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่านไปจะ 3,000 ปีแล้วเทวทัตก็ยังอยู่ในนรกยังถูกเผาผลาญอยู่ในนรกเพราะว่าเอาไปทำพระโลหิตให้ห่อหรือว่ายังสงให้แตกก็อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคารุกรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้สมาภาพของอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร